านเนี่ยตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาถึง3ลูกเลยนะครับหน้าต่างแบบ floor to ceiling นะครับเป็นเหมือนผนังทั้งบานเป็นกระจกหมดเลยซึ่งที่นี่นะครับมีปัจจัยในการลงทุนและการอยู่อาศัยครับผมเป็นไงมี welcome drink welcome fruit welcome fruit พื้นที่ rooftop ของไทยเนียมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างครับเราสามารถจัดเป็นพื้นที่อะไรก็ได้ตามความต้องการของตัวเองเลยข้างหน้านะครับเป็นทะเลรอบๆด้วยภูเขาโอ้โห perfect เฮ้ยเป็นไรเนี่ยเซ็งเซ็งอะไรคือช่วงเนี้ยผมรู้สึกว่าการลงทุนคอนโดอ่ะมันไม่คุ้มค่าเลยในกรุงเทพอ่ะกรุงเทพอ่ะมันเดี๋ยวนี้ไม่น่าลงทุนแล้วอ่ะการแข่งขันมันสูงแล้วทำไมยังยืนยันจะลงทุนแต่ในกรุงเทพอ้าวแล้วมันมีที่ไหนอีกเหรอเฮ้ยมันมีที่มันจะคุ้มค่านะใช่ที่แบบได้ผลตอบแทนพอๆกรุงเทพเลยแถมการแข่งขันก็ไม่สูงมากด้วยที่ไหนศรีราชาฮะศรีราชาศรีราชาเนี่ยนะจริงคิดว่ามีแต่ซอสพริกเหรอมันเป็นแค่ทางผ่านเวลาเราไปพัทยาอย่างนี้ป่ะส่วนใหญ่คนก็จะคิดแบบนี้ไงแต่จริงแล้วศิลาชาเป็นแหล่งงานจะมีชาวต่างชาติอย่างเช่นคนญี่ปุ่นนะมาอาศัยอยู่ที่นี่เยอะมากและกำลังซื้อในสูงมากจริงๆเคยได้ยินว่าคนญี่ปุ่นมาทำงานแถวนั้นใช่ใช่จนเขาถูกตั้งชื่อว่าเป็น Little Osaka ของประเทศไทยน่าสนใจผมก็ลืมดูไปเนาะรู้สึกว่านักลงทุนต่างก็จะชอบลูกค้ากลุ่มนี้มากเลยกลุ่มคนญี่ปุ่นนะทำไมเพราะว่าเวลาที่ลูกค้ากลุ่มนี้เขาเช่านะเวลาเขาย้ายออกห้องจะสะอาดเอี่ยมเหมือนแบบเหมือนห้องมือหนึ่งเหมือนตอนเข้าไปอยู่อ่ะเป็นลูกค้าที่ดีใช่ไหมรอไปคิดดูแล้วกันนะฉลาดมากเลยพี่ปามาที่อำเภอศรีราชากันอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยใครกำลังมองหาคอนโดเพื่อการลงทุนไม่ว่าจะเป็นแบบระยะสั้นหรือว่าระยะยาวนะครับจะปล่อยเช่าหรือว่าจะเก็งกำไรขายต่อในอนาคตก็ตามนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูโครงการที่มีชื่อว่าเอวาโคนิกศรีราชาเพนท์เฮาส์เรซิเดนซ์ครับใช่ครับซึ่งที่นี่นะครับมีปัจจัยในการลงทุนและการอยู่อาศัยครับผมไม่ว่าจะเป็นสถานที่ตั้งทำเลนะครับอยู่ใกล้กับเซ็นทรัลศรีราชาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นครับแล้วก็มีดีไซน์การตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์มากครับพี่ปาร์คที่สำคัญนะครับโครงการนี้นะครับโอ้โหทุกยูนิตนะฮะสามารถสัมผัสธรรมชาติได้แบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพนท์เฮาส์การ์เด้นนะครับหรือเพนท์เฮาส์รูฟท็อปครับนะครับโดยตัวโครงการเอวาโคนิกศรีราชานะครับก็จะตั้งอยู่ในซอยบ้านไร่ดินแดงซอย9นะครับต้องบอกว่าหาไม่ยากนะครับจะอยู่ใกล้ๆกับเซ็นทรัลศรีราชาเลยนะฮะหรือว่าจุดสังเกตง่ายๆนะครับก็คือทางเข้าเดียวกับค่ายลูกเสือวชิราวุธครับครับผมซึ่งศรีราชาเนี่ยนะครับเป็นทำเลที่ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อการอยู่อาศัยเองนะครับก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันหรือว่าจะเป็นการลงทุนนะครับก็จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ทั้งยิวแล้วก็แคปิตอลเกนเลยครับใช่ครับแล้วก็อะไรที่เป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าที่ศรีราชาเนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับเราได้ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าครับว่าคีย์แฟกเตอร์เลยก็คือเรื่องของทำเลครับทำเลก็จะมีอยู่2อย่างด้วยกันทำเลเพื่อการอยู่อาศัยแล้วก็ทำเลที่เป็นเพื่อการทำงานนั่นเองครับใช่ครับซึ่งที่นี่เนี่ยนะครับมีคุณสมบัติครบทั้ง2อย่างนะครับจนถูกบันทึกไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติเลยนะครับว่ามีความสมดุลนะครับระหว่างการทำงานและการอยู่อาศัยครับปัจจัยเพื่อการอยู่อาศัยก็มีครบครับเพราะศรีราชาเนี่ยมีความโดดเด่นทางกายภาพนะครับมีทั้งภูเขาทะเลแหล่งไลฟ์สไตล์อย่างโรบินสันศรีราชาเจพาร์คอีออนตึกคอมเซ็นทรัลศรีราชาและเกาะลอยครับในส่วนของโรงพยาบาลนะครับก็มีสมิติเวชศรีราชาและโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาครับและยังมีสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยอย่างโรงเรียนอสัมชัญศรีราชาโรงเรียนเซนต์ปอคอนแวนศรีราชาโรงเรียนดาราสมุทรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชาและสถานที่ท่องเที่ยวเกาะลอยสกายวอล์กโปรเจกต์ใหม่ในอนาคตครับอีกทั้งยังเป็นพื้นที่แหล่งงานที่มีนิคมอุตสาหกรรมกว่า9แห่งมีโรงงานร่วมกว่า650โรงงานด้วยกันรวมถึงโครงการจากรัฐอีกหลายโครงการครับและที่สำคัญนะครับศรีราชาเป็นทำเลที่ให้ผลตอบแทนค่าเช่าสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะฮะชาวญี่ปุ่นมาทำงานอยู่ที่นี่มากกว่า 10,000 คน
ข้ามาพักในระยะยาวนะครับ 1-7 ปีโดยมักจะพาครอบครัวมาอาศัยอยู่ด้วยนะฮะจนได้รับฉายาว่าเป็นลิตเติ้ลโอซาก้าของศรีราชาครับปัจจัยสุดท้ายที่จะทำให้ศรีราชาเติบโตแบบก้าวกระโดดในรอบ50ปีนะครับก็คือโครงการจากทางภาครัฐนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC และรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เชื่อมโยง3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิและอู่ตะเภาครับนอกจากศักยภาพเดิมของศรีราชาด้านทาเลนต์ดีมาแล้วนะครับในภาคอุตสาหกรรมแล้วสิ่งที่น่าตื่นเต้นและน่าจับตามองอย่างยิ่งนะครับก็คือการส่งเสริมให้เกิด EECD หรือ Digital Park Thailand นะครับที่จะดึงดูดบริษัทชั้นนำของโลกนะครับมาลงทุนในศรีราชาครับโดยโครงการเอวาโคนิกศรีราชานะครับก็พัฒนาบนที่ดินรวมแล้วประมาณ15ไร่นะฮะแบ่งออกเป็น3เฟสด้วยกันโดยเฟสแรกนะครับก็จะเป็นเพนท์เฮาส์เรสซิเดนต์นะฮะพัฒนาบนที่ดินประมาณ5ไร่นะฮะมีที่พักอาศัยเนี่ยทั้งหมด40ยูนิตทั้งหมด10อาคารด้วยกันซึ่งแต่ละอาคารนะครับก็จะมีเพียงแค่4ยูนิตเท่านั้นนะฮะเป็นโครงการนึงเลยครับที่มีความเป็นส่วนตัวสูงมากเลยนะครับใช่ครับโดยที่นี่นะครับมีไทป์ห้องให้เลือกทั้งหมด2ไทป์ด้วยกันครับไทป์ A เพนท์เฮาส์การ์เด้นพื้นที่เริ่มต้น90ตารางเมตร2ห้องนอน2ห้องน้ำ1ที่จอดรถครับและยังมีพื้นที่เพิ่มเติมพิเศษนะครับเป็นพื้นที่ส่วนตัวให้หน้าบ้านทุกยูนิตอีกด้วยครับส่วนไทป์ B เพนท์เฮาส์รูฟท็อปนะครับเริ่มต้น90ตารางเมตร2ห้องนอน2ห้องน้ำ1ที่จอดรถเช่นกันครับและมีพื้นที่ดาดฟ้าเพิ่มเติมพิเศษให้อีกด้วยครับครับโดยที่นี่นะครับออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นบูทีคนะครับครับหรือแนวคิดไร้กาลเวลาคือดีไซน์แบบนี้จะอยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยซึ่งจะดูไม่มีแบบไม่เก่าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่มีความคลาสสิกนะครับตลอดเวลาเฉยใช่ครับที่สำคัญนะครับตัวโครงการเนี่ยตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาถึง3ลูกเลยนะครับครับให้บรรยากาศมันอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเนาะมันอยู่เขาใหญ่รีสอร์ทหรูๆอย่างนี้เลยครับผมแล้วก็อีกจุดนึงเลยครับเป็นจุดเด่นของเอวาโคนิกเลยนั่นก็คือพื้นที่ส่วนกลางกว่า2ไร่มีสระว่ายน้ำระบบน้ำแร่แห่งแรกในภาคตะวันออกนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีจ็อกกิ้งแทร็กฟิตเนสแล้วก็ที่นี่นะครับเขายังเตรียมที่จอดรถรอรับ EV ชาร์จเจอร์ 100% ทุกหลังอีกด้วยครับโครงการนี้นะเขาใส่ใจความเป็นอยู่ของลูกบ้านจริงครับครับและห้องที่จะพาทุกคนมาดูนะครับเป็นห้องไทบีเพนท์เฮาส์รูฟท็อปนะฮะซึ่งก็จะขายเป็นแบบ fully furnished นะฮะพร้อมกับ built-in ภายในห้องเนี่ยมาให้ครบครับครับการออกแบบตกแต่งภายในนะครับออกแบบด้วยแนวคิด modern oriental style ครับเป็นการผสมผสานความลงตัวของไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยครับเดี๋ยวไปดูนะครับครับโอ้ไงครับแอนโอ้โหเป็นการดีไซน์ที่แบบสุดยอดเลยนะโมเดิร์นทันสมัยมากๆครับผมครับแล้วคอนเซ็ปต์ก็ชัดมากโอเคมาดูพื้นที่แรกดีกว่าพอเข้ามานะฮะด้านขวามือตรงนี้จะเป็นโซนครัวนะฮะก็จะได้ครัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับครับอาจจะมีตู้บนมีตู้ล่างนะครับเป็นแบบซอฟท์โค้ดมาให้นะฮะก็จะได้เตาไฟฟ้า4หัวนะครับแล้วก็หูดูดควันของคาเฟ่เล่มาให้นะครับสิ่งที่ผมชอบเลยก็คือว่าในส่วนของซิงค์นะเขาให้เป็นแบบดับเบิลซิงค์ซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่คอนโดหลักๆเขาจะไม่ค่อยได้ให้กันแต่นี่เหมือนเขาใส่ใจเป็นพื้นที่สำหรับทำครัวให้ประกอบอาหารได้แบบจริงจังได้เลยครับด้านผมนะครับด้านซ้ายมือนะครับก็เข้ามาถึงจะเป็นห้องน้ำนะครับสำหรับแขกนะครับผมถัดเข้ามานะครับผมก็จะเป็นพื้นที่ของ laundry room นะครับเป็นพื้นที่ซักล้างนะครับผมก็เขาก็ built-in มาให้อย่างสวยงามเลยนะครับก็จะมีพื้นที่สำหรับเครื่องซักผ้าด้านบนนี่ไม่ปล่อยให้เสียเปล่าเลยนะครับเป็นตู้เก็บของแบบนี้เลยนะครับใช่ครับสวยงามมากแล้วก็ข้างๆนะครับก็จะเป็นตู้เก็บรองเท้าใช่โอเคครับเข้ามาพื้นที่ด้านในนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของโต๊ะรับประทานอาหารนะครับซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาก็จัดมาให้ดูเป็น4ที่นั่งแต่จริงๆแล้วเราสามารถเพิ่มสักอีกสัก2ตัวก็ยังได้ครับใช่ครับด้านหลังผมนะครับนี่ผมว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับนี่โซฟาบิวอินขนาดใหญ่เลยนะครับสามารถนั่งเล่นนอนเล่นโอ้โหสบายมากๆเลยครับผมใช่ครับที่สำคัญนะครับด้านหลังนะครับเป็นหน้าต่าง floor to ceiling นะครับรับวิวธรรมชาติเต็มๆเลยครับพี่ปาร์คใช่ครับซึ่งจริงๆตอนนี้เห็นไหมครับเขาก็ลงต้นไม้ใหญ่แล้วนะแต่ถ้าโครงการเสร็จแบบ 100% เมื่อไหร่อ่ะเขาจะลงทั้งต้นไม้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยคือเต็มพื้นที่ภายในโครงการเลยทำให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถอาศัยอยู่ในห้องเนี่ยเห็นพื้นที่สีเขียวได้อยู่ตลอดเวลาครับโอเคครับขึ้นมาที่ชั้น2นะฮะแต่ให้ดูอย่างนึงก่อนเลยบันไดของเพนท์เฮาส์ที่นี่นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับห้องแบบดูเพกทั่วไปอ่ะจะเป็นบันไดเหล็กนะอาจจะไม่ได้มีความแข็งแรงทนทานมากพอแต่ที่นี่นะครับให้เป็นแบบว่าคอสอรอเลยคือคอนกรีตเสริมเหล็ก
ก็คือแบบว่าแข็งแรงทนทานมาตรฐานเดียวที่เขาใช้แบบสร้างบ้านแบบบ้านเดี่ยวโอ้โหแข็งแรงทนทานแน่นอนครับสุดยอดครับที่ผมชอบเลยนะครับคือเขาไม่มีไงดูเหมือนไม่มีราวบันไดเพราะอะไรรู้ไหมเขาใช้กระจกขนาดใหญ่นะครับก็คือโอ้โหเป็นกระจกอย่างหนาอย่างดีนะแข็งแรงมากๆ Tempered Glass ใช่ไหมใช่ครับก็คือทำให้รู้สึกว่าพื้นที่สเปซเนี่ยมันโฟลว์โล่งมากๆเลยครับมองไปไม่ขัดตาครับแล้วที่ผมชอบอย่างไฮไลท์เลยนะครับนี่ครับที่ห้องนี้สว่างได้นะครับไม่ใช่ไฟแต่อย่างใดรูฟสกายไลท์สุดยอดจนแสงธรรมชาติลงมาตรงๆอย่างนี้เลยนะครับผมให้ความรู้สึกที่แบบมันช่างแบบดีมากมันสวยงามมากเลยโดยฟังก์ชันที่ชั้นสองนะครับทางด้านนี้ที่เห็นเป็นประตูเนี้ยจะเป็นประตูสำหรับขึ้นไปหลังรูฟท็อปหรือว่าด่านฟ้าของห้องไทยนี้นะฮะและนี่คือมาสเตอร์เบดรูมของType B นะครับใช่ครับส่วนแรกนะครับที่เราอยู่กันตรงนี้นะครับก็คือ Walk-in Closet นะครับเขาทำเป็นแบบ Space แบ่งให้ชัดเจนเลยนะครับผมด้านหน้านะครับมีห้องแต่งตัวนี่ด้วยผมชอบกิมมิคตรงนี้มากเลยนะครับก็คือแบบมีไฟซ่อนไว้ให้อย่างดีเลยนะครับครับผมคือเห็นว่าเขาใส่ใจทุกดีเทลเลยนะที่ผมเห็นนะครับครับมีตู้เสื้อผ้าด้านซ้ายนะครับผมมีพื้นที่เหลือๆเลยนะสำหรับฝั่งผู้ชายฝั่งผู้หญิงแบ่งกันชัดเจนเลยนะใช่ครับโอเคครับถัดเข้ามาด้านในนะฮะด้านซ้ายมือของผมเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำของ Master Bedroom แหละต้องบอกว่าภายในเนี่ยตกแต่งสวยมากนะใช้กระเบื้องไรออนสีเทาเป็นหลักคือมีความหรูหรามากโดยพื้นที่ข้างในเนี่ยก็แบ่งโซนแห้งโซนเปียกชัดเจนนะครับมีกระจกกั้นอาบน้ำเป็นแบบเทเบิลการ์ดมาให้มีความแข็งแรงมีความทนทานใช้งานได้แบบว่าปลอดภัยแน่นอนนะฮะและสำคัญเขาให้อ่างอาบน้ำมาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางโครงการเขาใส่ใจลูกบ้านนะก็ต้องการให้ลูกบ้านในเวลาที่ออกไปทำงานกลับมาได้มีเวลาแช่ผ่อนคลายที่ผมเห็นนะไม่ใช่แค่แช่น้ำธรรมดานะคือติดหน้าต่างมองไปเป็นต้นไม้โอ้โหพื้นที่หลักของมาสเตอร์เป็นไงบ้างครับแทนคือเรารู้สึกว่าเรานอนตรงนี้เราหลับสบายแน่ๆต้นไม้ถ้าจะทิ่มหน้าพี่แล้วเนี่ยหน้าต่างแบบ floor to ceiling นะครับเต็มๆเลยแล้วซ้ายขวาแบบสุดเลยอ่ะคือมันเป็นเหมือนผนังทั้งบานเป็นกระจกหมดเลยใช่ครับแล้วที่สังเกตที่ผมเห็นนะคือเราผ้าม่านไปไหนเขามีพื้นที่แบบเนี่ยซ่อนผ้าม่านด้วยอยู่ไหนผ้าม่านมาบังอยู่ข้างหลังพี่นี่อยู่นี่เห็นไหมลองเดี๋ยวมาอยู่นี่ครับปื๊ดเนี่ยเห็นไหมฮะคือปกติเราจะเห็นผ้าม่านแบบมันจะบังวิวไปครึ่งนึงแล้วนะแต่นี่คือเขาแบบทำที่เก็บไว้ให้เรียบร้อยมากแล้วก็พื้นที่หลักของมาสเตอร์คือต้องที่นอนอยู่แล้วแหละมันสามารถวางเตียงขนาดคิงไซส์ได้แบบสบายๆอยู่แล้วแต่ที่พิเศษเลยก็คือว่าบริเวณปลายเตียงตรงนี้เราสามารถเป็นโซฟาขนาด2ที่นั่งได้ยังมีโต๊ะกลางไว้วางแบบหนังสือของเรานะฮะซึ่งตรงนี้ผมว่าดีเลยนะมันไว้สำหรับที่บางทีเราขึ้นมาเรายังไม่อยากจะนอนพักผ่อนแต่อยากนั่งรีแลกซ์อ่านหนังสือหรือว่าดูซีรีส์ก่อนจะนอนก็ได้ใช่เหมือนได้ห้องนั่งเล่นเล็กๆมาอีกห้องนึงเลยเนาะต้องครับครับและนี่ก็จะเป็นห้อง Second Bedroom นะครับต้องบอกว่ามีพื้นที่ค่อนข้างดีเลยนะฮะสามารถวางเตียง Queen Size แบบนี้ได้แล้วก็ฟังก์ชันหรือว่าตู้วิวอินต่างๆก็จะได้เหมือนกับMaster Bedroom เลยว่าจะเป็นไซบอร์ดโต๊ะเครื่องแป้งรวมถึงตู้เสื้อผ้าแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะผมชอบห้องนี้มากเลยนะผมรู้สึกว่าขนาดมันกำลังดีนะครับผมแล้วก็ได้ฟังก์ชันครบเหมือนห้องใหญ่เลยครับครับไฮไลท์เลยนะฮะพื้นที่รูฟท็อปของไทนี่นะครับเดี๋ยวเป็นไงมีเวลคัมดิ้งเหรอเวลคัมฟรุตเพื่อสุขภาพได้ครับโอเคขึ้นมาบนพื้นที่รูฟท็อปของไทนี่ต้องบอกว่ามีพื้นที่ค่อนข้างกว้างครับอย่างที่สังเกตอยู่เนี่ยเราสามารถจัดเป็นพื้นที่อะไรก็ได้ตามความต้องการของตัวเองเลยใช่ครับอย่างที่เขาจัดให้ดูนะครับตรงนี้เนี่ยสมมติว่าเราอยากปาร์ตี้เนาะเทควิวนี่มีที่นั่งเอาท์ดอร์แบบได้นะครับหรือว่าตรงนู้นนะครับก็ทำเป็นเหมือนกับเป็นอ่างจากุซซี่โอ้โหเทควิวเต็มๆเลยข้างหน้านะครับเป็นทะเลกว้างใหญ่ไพศาลนะฮะรอบๆด้วยภูเขาโอ้โหเพอร์เฟกต์เป็นบรรยากาศที่ผมเชื่อว่าใครๆหลายคนอ่ะใฝ่ฝันอยากจะมีใช่ครับเหมือนในฝันเลยครับReason why 5เหตุผลทำไมต้อง Evaconic ศรีราชา Penthouse Resident ข้อ1ทำเลศักยภาพอันดับต้นๆของประเทศครับทำเลใจกลางเมืองศรีราชาที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นแหล่งไลฟ์สไตล์โรงพยาบาลโรงเรียนอีกทั้งยังเป็นพื้นที่แหล่งงานที่มีนิคมอุตสาหกรรมกว่า9แห่งมีโรงงานร่วมกว่า650โรงงานด้วยกันรวมถึงโครงการจากรัฐอีกหลายโครงการครับ
ข้อ2ความเป็นส่วนตัวระดับ Exclusive Penthouse Residence ในสังคมคุณภาพเพราะมีเอกสิทธิ์เพียง40ครอบครัวเท่านั้นนะครับเงียบสงบและสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติแบบ Exclusive พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกวัยที่ทำให้คุณมีช่วงเวลาคุณภาพกับคนที่คุณรักครับข้อ3ออกแบบได้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในทุกมิติครับออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นบูติกนะครับด้วยแนวคิดไร้การเวลายิ่งนานวันยิ่งเพิ่มคุณค่าโดยจะสอดแทรกงานศิลปะไว้ในทุกๆจุดในโครงการครับและนอกจากนั้นนะครับยังสามารถอยู่อาศัยได้เป็นเสมือนบ้านซึ่งอยู่กันได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวครับข้อ4ปล่อยเช่าง่ายขายได้กำไรสำหรับนักลงทุนนะครับที่ต้องการจะลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์โครงการเอวาโคนิกศรีราชาเพนท์เฮาส์รีสิเดนซ์นะครับเป็นโครงการที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้คุณได้ทั้งแบบระยะสั้นหรือแบบระยะยาวนะครับจะปล่อยเช่าก็ได้นะครับหรือจะเก็งกำไรจากการขายต่อก็ได้กำไรที่ดีเลยครับข้อ5ราคาคุ้มค่าหาไม่ได้อีกแล้วแบบนี้ครับทั้งทำเลที่ตั้งทิศทางการเจริญเติบโตของทำเลในอนาคตและตัวโครงการที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ฟังก์ชันตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกเจเนอเรชันมีราคาขายเริ่มต้น10ล้านบาทถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยครับผมหากใครสนใจโครงการเอวาโคนิกศรีราชาเพนท์เฮาส์เรสิเดนซ์นะครับแนะนำว่าให้เข้ามาดูตัวโครงการจริงมาดูบริบทภายในโครงการครับว่าจะน่าสนใจขนาดไหนก่อนที่ตัดสินใจซื้อครับในตอนหน้าผมและแทนจะพาทุกคนไปดูโครงการไหนติดตามกันได้นะครับทั้งทาง YouTube แล้วก็ Facebook Living Insider ครับ